สวัสดีทุกคนตอนนี้ผมข้าวเหนียวแล้วคุณยายอยู่ที่ทางขึ้นไปแม่กำปองนะครับแต่ว่าเราเจอร้านกาแฟเขาเขียนว่าโครงการหลวงแต่ว่ามันมีน้ำตกด้วยนะนี่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 เห็นไหมได้ยินเสียงน้ำตกเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อกาแฟก่อนเดี๋ยวจะให้คุณยายเข้าไปสั่งกาแฟนะครับแต่ว่าแม่กิ้งขนก่อนแม่ได้อยู่ไปรถไม่เยอะของแม่ไม่เยอะครับ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 ทำถือเสือสิเปื่อนบ่บ่เสร็จก่อนเลยเอามาให้แม่ไปสั่งกาแฟให้เดี๋ยวแม่เป็นไม่เลอะทุกคนนี่เห็นไหมไม่เลอะคือยายค่อนข้างจะห่วงว่าเวลาที่เดินเข้าร้านกาแฟแล้วมันจะมีขนไม่มีเดี๋ยวข้ามผ่านสดกาแฟดำไม่หวานข้าวนี่บักน่าจะสักทีสักทางโทษนะครับโทษนะครับอ๋อแม่น่าจะข้างในไม่ใช่ไม่ใช่นี่พี่พนักงานเสื้อดำนี่นี่นี่สั่งกาแฟตรงนี้แม่ลองเอาสับปะรดเหมือนแม่ก็ได้ครับลองสับปะรดเป็นร้านที่อยู่ทางขึ้นนะครับทุกคนพัฒนาโครงการหลวงตีนตกนะเดี๋ยวผมจะพาข้าวเหนียวเดินไปตรงนู้นตรงนู้นที่ไกลๆตรงนู้นนี่เราจะเดินไปตรงนู้นมันมีน้ำตกอ่ะอุ้ยน้ำตกจริงๆนะพี่ครับผมอุ้มเขาเข้าไปข้างในตรงนู้นได้ไหมขอบคุณครับขึ้นช้าเฮ้ยมันเป็นน้ำตกนี่มันเป็นน้ำตกเดี๋ยวอ๋อมันเป็นที่นั่งกินกาแฟนี่ที่นั่งกินกาแฟโอ้สวยจังดูสิมันเป็นคาเฟ่ติดริมทานโอ้โหสวยจังโอ้มันมีน้ำตกตรงนู้นด้วยนะทุกคนมันเป็นน้ำตกด้วยคือมันเป็นไม่เขาเรียกทานลำธารปะเขาเรียกลำธารไหมโอ้ใช่โอ้บรรยากาศสวยมากเลยทุกคนคือเดินเข้ามาข้างทางอ่ะคือผมไม่เคยแวะไงผมเนี่ยผมเดินเข้ามาใช่มั้ยปึ๊บทุกคนเห็นไหมว่าผมเดินเข้ามามันจะมีโซนข้างในแต่ผมไม่ได้พาน้องเหนียวไปเข้านะครับแล้วก็โซนข้างๆที่มันมีต้นไม้มีธรรมชาติมีที่นั่งกินกาแฟเต็มไปหมดเลยทุกคนมันมีเส้นทางสำรวจธรรมชาติเราจะอย่าเพิ่งนั่งระหว่างที่รอกาแฟเดี๋ยวผมจะพาข้าวเหนียวเดินดูตรงนี้เหนียวอยากเดินมั้ยเหนียวอยากดูมั้ยอยากดูมั้ยเดี๋ยวจะพาลงไปดูน้ำตกโอเคมั้ยเดี๋ยวดูซิว่ามีทางลงไปน้ำตกไหมนี่มันมีทางเดินอึ๊บช็อคช็อคโอ้ยเมียแกบ่มีกูก็ได้เลี้ยงลูกน้อยเนาะ5ขวบเอ้ยเบิ่งดูล่ะข้างยางกระเดียวอ๋อมีทางเดินลงจ้าโอ้มีสนามข้างล่างด้วยเสร็จเหนียวเดี๋ยวไปลงไปดีกว่าฮัจจ์ฮัจจ์อึ๊บชึบอึ๊บชึบอัชชะโอ้มีสนามข้างล่างมีปลาด้วยทุกคนผมจะพาทุกคนดูนี่โอ้น้ำตกมันเป็นน้ำตกเนี่ยน้ำตกน้ำนะเนี่ยมันเป็นน้ำนะลูกว้ายมาข้านี่ให้ขี่กระโปรงลงดูมือถือเก่าลงน้ำเป็นอย่างมันเป็นน้ำน้ำตกไล่อ่อนชิงว่ะไล่อ่อนชิงพอน้ำตกว่ะเด็กๆก็เลี้ยวแต่ห้ามโดดโอ้ไม่กินน้ำสกปรกเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าบรรยากาศคือดีมากครับทุกคนอันนี้ดีจริงๆจริงๆผมไม่ได้อวยมาเราขึ้นไปข้างบนไอ้ไม่ได้จะไปเหยียบน้ำทำไมเล่าเดี๋ยวผมเดินไปดูยายก่อนขึ้นมาดูยายก่อนสิ
ตายตายตายอ่ะอยู่ๆก็ได้กลายเป็นการรีวิวคาเฟ่กาแฟโดยปริยายไปนะครับทุกคนถ้าใครที่มาแม่กำปองนะครับทางขึ้นแม่กำปองนะฮะทุกคนจะมีร้านข้างทางเขียนว่าโครงการหลวงนะก็จะมีทั้งโอ้ยมีทั้งร้านกาแฟที่อยู่ข้างบนแล้วก็พอผมเดินมาข้างหลังอ่ะพอเดินมาข้างหลังอ่ะมันเป็นแบบนี้เลยนี่ทุกคนมันเป็นสวนแบบนี้เลยสวยมากแล้วก็มีน้ำตกด้วยนะแม่อยู่ไหนอ่ะในขณะที่ผมมองหาแม่นะข้าวเหนียวก็คือพยายามที่แบบว่าเดี๋ยวมึงอุ้ยอุ้ยนั่นเห็นบอกกูบอกแล้วไม่สิตกเฉยๆก่อนนะแม่ลงมาข้างล่างนี่แม่เดินอ้อมลงมาตรงนี้นี่เจอยายแล้วเดี๋ยวรอยายตรงนี้แหละพี่ที่มีน้องหมาก็น่าจะเดินได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมขออนุญาตพี่เขาบอกว่าได้นะครับอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเป็นวุ่นวายสตอรี่ด้วยนะเมื่อกี้ผมไม่ได้แนะนำตัวแต่เขาอาจจะเห็นกล้องแหละแต่ว่าด้วยโลเคชั่นด้วยสถานที่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเห็นไหมมันเป็นธรรมชาตินะครับพี่แต่ว่าถ้าน้องอึด้วยปกติเนาะเราก็ควรจะเก็บให้นะครับทุกคนครับอันนี้ข้าวเหนียวก็มาเดินเล่นดูคลองนะครับจากใจผมนะคือเราไม่ได้คาดหวังไงมันเลยไม่มีความผิดหวังอะไรเลยกับโลเคชั่นแล้วก็บรรยากาศร้านกาแฟตรงนี้นะฮะเดินได้ไหมไปรับยายซิขึ้นไปรับยายก่อนอ๋อเนี่ยโคตรสวยโคตรสวยโอ้ดูน้ำตกใช่มีน้ำตกด้วยลงมาแม่ลงมาให้หน่อยแม่เดินมาทางนี้อุ้ยแมงมุมแกจะมากินกาแฟฉันได้ยังไงเอายายไหนยายก็มาแล้วถือให้หน่อยนี่ทุกคนอันนี้ผมไม่ได้อวยถามแม่เลยเราไม่ได้คาดหวังเนาะยายเนาะเราจอดรถปุ๊บแล้วเราก็เห็นแต่เราไม่รู้ด้วยนะว่าข้างหลังเป็นแบบนี้แม่ยังมาเอาเสียงฝนตกอยู่ไสนี่ฝนตกที่ไหนทำไมมันไม่มีฝนจะไปไหนพอคุณยายพอคุณยายเดินมาเห็นบรรยากาศข้างหลังเราเป็นยังไงบ้างอยากลงมาเลยที่นี้ทุกคนผมซื้อกาแฟคนละ80บาทกับแม่2แก้วคือ160บาทแต่ทุกคนดูนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่แม่มันมายืนมองนี่ซะมันก็ยืนยันเลยนี่เดี๋ยวดิมันอยากโอ้โหเที่ยวน้ำตกน้ำตกโอ้โหเที่ยวน้ำตกเอานี่เอาจริงแล้วไม่กล้าลงเอาจริงๆแล้วไม่กล้าลงแล้วมันไปยืนน่ะแม่ไงเป็นไงแม่ยืนตรงนี้ให้เหนียวลงไปยืนข้างล่างไปสิอย่าโดดลูกอย่าโดดมาทางนี้เดินมาลงไปนั่นแหละโอ้ยเลขสี่หมื่นโอ้ยเจ้าเลขสี่หมื่นไปลงแล้วเอาคืนแล้วมากันดีกับพ่อยานี่นี่ด้วยมันดีมากเลยผมขอรีวิวแบบไม่อวยนะไม่ได้จ้างรีวิวนะมาเที่ยวนี่เดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายรูปให้ยายก่อนทุกคนบรรยากาศที่เป็นที่เราตามหาฟ้าโคตรดีเลยเอานะอันนี้1 2 1 1 2เหนียวมองกล้องหน่อยกล้องหน่อยลูกเอามองกล้องหน่อยได้เหรออุ้ยบวกแล้วต้องทำแคร์กูเลยจะพันหนึ่งของแม่หลายพันแม่มันมืนน่ะพี่น้องเท้าแตะบ่เดียวมันบ่เดียวลูกเท้าแตะมาบอกแล้วมาคูเดียวว่ะงานเดี๋ยวก็สี่เดียวแต่เราสามารถเดินเข้าเซ็นทรัลแล้วซื้อรองเท้าใหม่ได้แม่จะไม่ซื้อรองเท้าใหม่ได้ไงน้ำหยดขนาดนี้ไม่เอาแม่มันจะขึ้นมาอย่าขึ้นมาโดนไทยให้ไหมไม่เป็นไรรองเท้าเปียกช่างมันแต่เราต้องได้รูปรองเท้าเปียกช่างมันตกน้ำว่าได้กระเปียกโอ้ยได้กระเปียกแล้วก็อยากถ่ายรูปให้เจ้าน่ะเป็นรูปที่ดีได้นี่ผมเป็นลูกที่ดีนะเอามา1 2บักเหนียวหันหน้ามาเห็นมันหันหน้ามาเนี่ยหันหน้ามาหันหน้ามาเร็ว
1 2 3 4มันไม่หันหน้ามาหากล้องเลยเหนียวเหนียวเหนียวหันหน้ามาถ่ายใหญ่กันเนาะโอ้ได้แล้ว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 เดี๋ยว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 แก้วขึ้นเองได้ได้บ่เจ้าน่ะเดี๋ยวตกยังตกบ่มีหยังเจ้าตกเลยบ่ได้บ่ได้โอ้ขึ้นแก้วเอาขึ้นเองเอามาก็อยู่ล้างมือก่อนไปแม่งเอ้ยกูบ่น่าจอดรถเลยว่ะเปียกเลยเปียกเลยนี่ขากางเกงเปียกมันฉี่แต่กางเกงเลยคือรถสิไปถอดทุ่งเท่าเราบิดได้บัดนี้ถ้าเต็ม10ถ้าเต็ม10ให้เท่าไหร่9ให้9เป็นยังคือหัก1คะแนนทุ่งเท่าผมเปียกหักรถแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของที่นี่ด้วยนะไม่ไม่นะก็ได้หักหน้าฝนแหมนี่เดดอกไม้นี่เดดอกไม้นี่ดอกนี่ดอกไม้สวัสดีครับมานี่มานี่นี่นะทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าทางขึ้นแม่กำปองนะครับร้านถ้าขึ้นมาร้านก็จะอยู่ขวามือใช่ไหมพี่มองป้ายตรงเนี้ยที่เขียนว่าโครงการหลวงเดี๋ยวถ้าขึ้นจะเห็นฝั่งนี้ถ้าตอนขึ้นจะเห็นฝั่งนี้เห็นฝั่งนี้จอดก่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนดอยเอ้ยเอาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่อัดบิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเออถ้าทุกคนขึ้นไปทุกคนจะเห็นฝั่งนี้แล้วผมจอดรถตรงนู้นอุ้มเอากาแฟไปไว้ที่รถจะอุ้มไม่อยากให้เท้ามันเปื้อนไปทำอะไรมาเสื้อเปียกทำไมเสื้อเปียกกูกับเปียกขึ้นกันแล้วเนี่ยไม่ได้บ้าจะมึงหรอกเหนื่อยเลยเหนื่อยเบิดแห้งทีกูปีนะแป๊บหนึ่งเด้อแต่ว่าเอาวันใส่รถไปแล้ววันนี้ใส่ถุงเท้าแบบหนาพิเศษด้วยนะระวังนะใส่ถุงเท้าแบบหนาเลยมือเนี่ยลงไปนอนพอแล้วลูกพอแล้วเอาหัวลงนี่เรียบร้อยไปเราไปเที่ยวกันต่อเอ้าผมปิดการรีวิวคาเฟ่พี่ๆดูเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับพี่ๆอยากดูอยากติดตามการท่องเที่ยวของข้าวเหนียวขี้โปกหมาผมและคุณยายต่อไปติดตามใน EP หน้าเพราะ EP นี้น่าจะยาวพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับพี่ๆแต่บอกเลยว่าสวยมากจริงอันนี้ขอแนะนำเลยนะใครที่จะมาแม่กำปองนะจอดแวะสักนิดนึงอร่อยมากเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ข้าวเหนียวก่อนเนี่ยแม่เป็นไส้เกี๊ยวกับข้าวเหนียวก้อนดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวทุ่งเท่าเปียกอือแม่เอาไส้ป่ะน่ะเก่งน่ะเอาใส่เปลี่ยนใส่แก้วข้าวสากให้หน่อยแม่เปลี่ยนให้หน่อยเราต้องเปลี่ยนเขาใส่แก้วข้าวสากนะทุกคนเพราะจะได้เก็บให้แม่ล้างให้หน่อยเมื่อวันใช้มาทั้งวันเลยเราเก็บความเย็นได้แบบ6ถึง8ชั่วโมงนะครับตอนนี้คือมีน้ำแข็งอยู่ตั้งวันแต่เมื่อวานแม่ก็ยังมีน้ำแข็งอยู่คือผมอยากจะบอกว่าดีทุกอย่างสำหรับคาเฟ่นี้เพียงอย่างเดียวคือผมลื่นตกน้ำหินลื่นไปหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของคาเฟ่ด้วยเป็นความผิดของผมเองนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe วุ่นวาย Story Channel แล้วเรากลับมาเจอกันใน EP หน้ากับการเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ของน้องข้าวเหนียวสำหรับ EP นี้เปียกจ้ะ